พาคุณผู้ชมมาติดตาม1คดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่2ขวบกับคุณผู้ชมถูกทำร้ายแล้วก็นำร่างไปฝังดินโบกปูนเอาไว้ถูกทำร้ายที่กรุงเทพแล้วก็นำร่างไปที่กำแพงเพชรฝังเอาไว้ที่นั่นน่าเจ็บใจจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่าสะเทือนใจเพราะว่ามารู้ว่าภายหลังอะค่ะคนที่ลงมือคือผู้ให้กำเนิดแท้ๆพ่อและแม่กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โอ้โหใครได้รู้เรื่องนี้นะคะรู้สึกสะเทือนใจไปตามๆกันจริงๆทีนี้พามาดูความคืบหน้าของเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.บางเขนได้นำตัวแม่ของเด็กค่ะที่มีชื่อว่านางสาวสุนันท์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังสภ.ปางมะค่าจังหวัดกำแพงเพชรหลักๆเมื่อวานนี้นำตัวไปชี้จุดที่ฝังศพเด็กนะคะหลังจากร่วมกับพ่อแท้ๆของเด็กนั่นก็คือนายส่องศักดิ์วัย46ปีฆ่าลูกสาววัย2ขวบลักษณะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปมีการโบกปูนฝังร่างเอาไว้ที่พื้นห้องครัวในบ้านของตัวเองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้อง2ขวบคนนี้เหมือนจะหายตัวไปแล้วตำรวจก็มีการสืบสวนสอบสวนสืบทราบนะคะภายหลังเนี่ยนะคะพบว่าตัวพ่อแม่บอกกับเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะไม่ได้พูดความจริงคุณผู้ชมบอกว่าส่งลูกคนนี้ไปอยู่กับปู่ที่ต่างจังหวัดต่อมาเจ้าหน้าที่ร่วมกันสอบปากคำน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญเรื่องนี้นั่นก็คือเด็กหญิงวัย12ปีน้องวัย12ขวบคนนี้เนี่ยนะคะเป็นลูกของภรรยาคนแรกของนายส่องศักดิ์คือมีภรรยา2คนใช่ค่ะแล้วที่มาที่ไปก่อนจะมาถึงคดีนี้เนี่ยคือตอนแรกคุณกันจอมพลังไปช่วยน้อง2คนก่อนที่ก็เป็นลูกของคุณพ่อคนนี้นะฮะก็คือน้องอายุ12กับน้อง4ขวบที่ตอนแรกเนี่ยก็คือมีรายงานว่าถูกทำร้ายแล้วก็ไปช่วยออกมาได้สำเร็จทีนี้พอคุณพ่อหลบหนีตำรวจก็เลยตามตัวพ่อเจอแล้วพ่อถึงได้รับสารภาพเพิ่มเติมว่าลูกสาวอีกหนึ่งคนที่หายไปเนี่ยคือพลั้งมืออ้างอย่างนี้พลั้งมือแล้วก็ทำร้ายเสียชีวิตแล้วก็ไปฝังโบกปูนเอาไว้ที่กำแพงเพชรคือเมื่อวานเนี้ยตามที่คุณปิงเล่าเนี่ยคือเขาบอกเบื้องต้นแบบนี้ค่ะทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่เด็กเนี่ยยอมรับว่าร่วมกันทุบตีทำร้ายร่างกายน้องวัย2ขวบคนนี้จริงๆลูกสาวแท้ๆเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่ว่าพลั้งมือจนทำให้เสียชีวิตแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจนำศพของลูกอะคุณผู้ชมใส่รถเก๋งขับจากพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บ้านของคุณสุนันท์นั่นก็คือแม่ของเด็กไปที่บ้านของแม่ของเด็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่21พฤษภาคมเหตุการณ์ผ่านมาสักประมาณ4เดือนแล้วนะคะมีการฆ่าเด็กแล้วก็นำร่างไปฝังตั้งแต่21พฤษภาคมตัดสินใจฝังเอาไว้ที่ห้องครัวหลังบ้านแล้วก็โบกปูนซีเมนต์ทับเอาไว้หลังจากนั้นพ่อแม่แท้ๆของเด็กก็กลับมาทำงานต่อมาใช้ชีวิตกันต่อเมื่อวานนี้หลังทำการชี้จุดเป็นที่เรียบร้อยเห็นบอกว่าได้มีการนำตัวพ่อและแม่ของเด็กกลับมาที่สน.บางเขนแล้วก็พลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์นะคะมีการสอบปากคำต่อด้วยตัวเองในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ทีนี้ย้อนไปดูต่อเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครกู้ภัยไปตรวจสอบจุดฝังร่างของเด็กวัย2ขวบในบ้านพักแห่งนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหลังจากที่มีการรับสารภาพของทั้งพ่อและแม่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวพ่อแท้ๆมาทำแผนในช่วงเวลาประมาณ 5 โมงเย็นคือมีทั้งแม่มีทั้งพ่อมาที่จุดเกิดเหตุนะคะที่อยู่บริเวณครัวหลังบ้านพบว่ามีการโบกปูนเอาไว้เนี่ยหนาถึง5เซนติเมตรคือตำรวจต้องใช้ค้อนทุบปูนแล้วขุดลงไปลึก 60-70 เซนมีการเอาดินปนขยะมาทับแล้วก็มีทรายทับไว้ด้วยสภาพศพที่เจอคุณผู้ชมคะมีการใส่ถุงดำเอาไว้ถึง3ชั้นด้วยกันลักษณะก็คือนั่งหลังพิงขออภัยนะคะสภาพศพเน่าเปื่อยแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตสอดคล้องกับเวลาที่แม่ให้การเอาไว้ว่าก่อเหตุ21พฤษภาคมน่าจะช่วงเวลาประมาณ4เดือนโดยระหว่างตำรวจกำลังหาหลักฐานอยู่ปรากฏว่าอย่างที่บอกคดีนี้สะเทือนขวัญสะเทือนใจคนที่รู้เรื่องราวชาวบ้านเมื่อวานนี้มากันเป็นหลายร้อยคนเลยนะคะแล้วแต่ละคนส่งเสียงสาปแช่งพ่อแม่ของเด็กระหว่างที่นำตัวเข้าออกจากพื้นที่ตลอดเวลา ช่วงจังหวะที่มีการทำแผนก็มีเสียงตะโกนส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาโดยฝากฝั่งของพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายนะคะก็พูดถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าหลังจากทราบก็มีการประสานกับอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็กจากโรงพยาบาลรามานักสังคมสงเคราะห์รวมไปถึงมีการประสานกับคุณกันจอมพลังช่วยน้องเมื่อ10 กันยายนที่ผ่านมาแล้วทราบว่าพ่อเนี่ยทำร้ายลูกได้รับบาดเจ็บจนมีเด็กคนหนึ่งหายตัวไปนั่นก็คือน้องวัย2 ขวบคนนี้มีการสืบสาวราวเรื่องจนท้ายที่สุดทางด้านพ่อและแม่ของเด็กให้การยอมรับว่าเป็นคนลงมือเองเนี่ยนะคะโดยระหว่างการทำแผนที่จุดและขุดเอาศพออกมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมทั้งพ่อและแม่ของเด็กอยู่ในอาการร้องไห้และจากการตรวจสภาพจิตใจคือมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องดูเรื่องของสภาพจิตดูในเรื่องของจิตเวชด้วยปรากฏว่าไม่พบว่ามีประวัตินะคะก็เลยต้องมีการตรวจสอบต่อว่ากรณีลูกที่ถูกทำร้ายก่อนหน้านี้ถูกทำร้ายเพื่อนำไปทำอะไรกันแน่แล้วยังมีกรณีก่อนอื่นๆนี้หรือเปล่าตำรวจยังต้องดูต่อเบื้องต้นมีเพียง2 สามีภรรยาที่ร่วมกันก่อเหตุการณ์ในครั้งนี้และจะมีการสืบสวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้มีคนอื่นๆค่ะคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เป็นญาติพี่น้องของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคุณสมยศผู้ขำวัย58 ปีรองหัวหน้ากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรบอกถึงศพของเด็กที่เจอนะคะบอกว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปที่เกิดเหตุตรวจสอบความหนาแน่นของปูนที่ฝังเด็กเอาไว้มีความหนา5 เซนติเมตรใช้ค้อนทุบเข้าไปแล้วก็มีการพรางโดยเอาขยะมาปนมีทรายทับไว้จากนั้นก็เจอสภาพของน้องที่ศพเริ่มเน่าเปื่อยและคาดว่าน่าจะถูกฝังแบบนี้มานาน 4 เดือนค่ะขุดลงไปประมาณเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตรวจพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอว่ารอยโบกปูนอยู่ก็เลยให้ทำการตรวจสอบว่าความหนาแน่นของปูนเท่าไหร่เราก็ใช้ค้อนทุบดูมันก็หนาประมาณ5 เซนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สั่งให้ขุดก็ถอดออกก็ขุดลงไปประมาณ60 เซนครับก็จะเจอจุกที่เขามัดถุงดำถุงทั้งหมด3 ชั้นเป็นลักษณะนั่งหลังพิงมันอยู่ในที่อับครับมันก็ประมาณ4 เดือนนักข่าวยังได้คุยกับท่านนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15บ้านคลองใหม่พัฒนาคุณสายยันนาหัวนินซึ่งเป็นญาติของเมียผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าในฐานะญาติของฝ่ายหญิงที่มีศักดิ์เป็นหลานนะคะผู้ก่อเหตุเพิ่งจะทราบว่าในเอ็มก็คือพ่อของเด็กฆ่าลูกวัย2 ขวบก็เลยมาดูในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เตรียมรอเจ้าหน้าที่นำตัวมาชี้จุดที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าครอบครัวนี้มีความรุนแรงยังไงทั้งหมดนานๆจะกลับมาบ้านที 2-3 เดือนต่อครั้งมาทีนึงเนี่ยทางด้านของคุณสายยันบอกว่าก็ชอบเปิดเพลงส่งเสียงดังไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วก็มาทราบว่าในเอ็มพ่อของเด็กฆ่าลูกจากที่อื่นแล้วก็เอามาอำพรางอยู่ที่นี่ส่วนในเอ็มเนี่ยเป็นคนจังหวัดอื่นแล้วก็เห็นบอกว่าที่ผ่านมาระแคะระคายเหมือนกันว่าทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยนะคะเพราะว่าเห็นรอยช้ำที่หน้าของตัวภรรยาอีกคนนึงค่ะที่เป็นลุงซึ่งตามรายงานบอกว่าเป็นญาติที่รับเลี้ยงลูกคนเล็กอายุ6 เดือนของผู้ก่อเหตุก็คือลุงสังวรบอกว่าหลังคลอดลูกชายคนเล็กนะคะได้2 วันตัวของนายเอ็มและภรรยาทิ้งลูกเอาไว้ให้ลุงสังวรเลี้ยงไม่สนใจอะไรเลยติดต่อมาบ้างแต่ไม่เคยส่งเสียตอนนี้เลี้ยง6 เดือนแล้วส่วนสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจที่ทำร้ายลูกจนเสียชีวิตนำมาฝังยอมรับว่าไม่รู้สาเหตุลูกๆของตัวผู้ก่อเหตุทั้ง2 คนเลี้ยงจนโตได้เดินคุยสักพักก็มารับไปอยู่ด้วยช่วงหลังนะคะภรรยาของนายเอ็มที่เป็นหลานเนี่ยโทรมาร้องไห้กับภรรยาของลุงสังวรบอกว่าทะเลาะกันบ่อยพอรู้ข่าวนี้ว่าเกิดขึ้นก็ตกใจไม่คิดว่าจะโหดร้ายกันขนาดนี้นักข่าวไปอีก 1 คนกับคุณผู้ชมคุณจำปีละลีที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นญาติฝ่ายภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าปกติครอบครัวนี้มาพักที่บ้านหลังนี้นานๆครั้งมาอยู่ครั้งละ 3-4 วันก็ทักทายกันโดยความผิดสังเกตเกิดขึ้นครั้งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมไปสังเกตแบบนี้ว่าเด็กที่นั่งมาหน้ารถมีร่องรอยฟกช้ำตามตัวสงสัยเลยแหละว่าน่าจะถูกทำร้ายซึ่งเด็กๆทั้งหมดนายจำปีเล่านะคะว่าคลุกคลีเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กครั้งที่กลับมาอยู่นานสุดเนี่ยก็ประมาณ1 เดือนคาดว่าน่าจะเกิดจากมีปากเสียงกันมีปัญหาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ตกงานบางครั้งทะเลาะกันเนี่ยนายจำปีเล่านะคะถึงขั้นใช้เชือกมัดภรรยาแล้วก็มัดห้อย แล้วก็ใช้ไม้แขวนเสื้อตีภรรยาจนร้องไห้ตลอดทั้งคืนส่วนลูกคนเล็กค่ะได้ให้ญาติฝั่งภรรยาเลี้ยงเอาไว้ก่อนที่จะนำตัวเด็ก2ขวบและ4ขวบไปเลี้ยงเองที่กรุงเทพหลังจากที่นำไปเลี้ยงแล้วก็พยายามติดต่อพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบขอดูรูปเด็กอยู่เสมอซึ่งแม่ของเด็กอะค่ะชอบเอารูปเก่าๆมาให้ดูนายจำปีเล่าว่าพอขอวิดีโอคอลคุยกับเด็กแม่ปฏิเสธเสมอกลัวว่าจะรู้ว่าเด็กถูกทำร้ายค่ะล่าสุดประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวพ่อกับแม่กลับมาที่สน.บางเขนนะครับนี่คือจังหวะที่ทั้งสองคนถูกนำตัวลงจากรถตู้ตำรวจสพ.เมืองลพบุรีพร้อมกับของกลางอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุอย่างเช่นจอบขุดดินมาทำการทำประวัตินะครับแล้วก็นำตัวเข้าห้องคุมขังบนโรงพักเพื่อเตรียมที่จะสอบปากคำอย่างละเอียดในวันนี้ต่อไปทางด้านของพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2บอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจชันสูตรนะครับว่าการเสียชีวิตของเด็กเกิดจากสาเหตุใดตอนนี้ขอยังไม่ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในสำนวนคดีส่วนตัวของผู้ต้องหาก็ให้การตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับให้การตามข้อที่จริงได้ข้อมูลพอสมควรเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับแต่ว่าผมยังขอไม่เปิดเผยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมนัดประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะแบ่งงานกันทำต่อนะครับในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมมีรายงานอ้างแหล่งข่าวตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการคลี่คลายคดีว่าแนวทางการสืบสวนยังไม่จบแค่กรณีของน้องวัย2ขวบที่เสียชีวิตและถูกฆ่าฝังดินโบกปูนนะเพราะว่ามีข้อมูลจากภรรยาคนแรกนะคะซึ่งเป็นแม่ของเด็กวัย12ปีที่ถูกทำร้ายเนี่ยภรรยาคนแรกให้ข้อมูลว่ายังมีลูกอีก4คนซึ่งลูกอีก4คนนี้ค่ะเสียชีวิตหมดแล้วทั้ง4คนเลยนะคะแล้วก็มีการอ้างแบบนี้ของภรรยาคนแรกของผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายเอ็มบอกว่าได้มีการนำศพไปทิ้งทั้งในพื้นที่บางซื่อพื้นที่สายไหมช่วงเวลาไล่ๆกันเลยอ่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 2557 2559 และ 2561 ซึ่งพอมีข้อมูลแบบนี้ทางตำรวจเองก็ต้องเร่งออกตามหาเพื่อพิสูจน์นะคะว่ากรณีที่ภรรยาคนแรกของผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีบุตรอีก4คนเสียชีวิตทั้งหมดแล้วถูกนำไปทิ้งในจุดต่างๆเสียชีวิตแล้วจริงหรือไม่อย่างไรรอดูข้อเท็จจริงเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงยิ่งน่าตกใจไปอีกนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่น้อง2 ขวบเพียงแค่ศพเดียวยังมีอีกหลายศพเลยเนี่ยค่ะ